สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักผมนะฮะผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือช่องมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะฮะที่ผมเข้าไปทำนะฮะแล้วมันได้เงินจริงๆผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมาแรงในช่องของเรามากๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ให้การสนใจเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับซึ่งผมเองนะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับอย่างดีนะฮะแล้วก็ติดตามแอปนี้มาตลอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นนะครับให้เราดาวน์โหลดอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นแอปที่มาลงโฆษณาในตัวแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนั้นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างแอปให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆได้รับคะแนนแล้วนะฮะคะแนนของเพื่อนๆเนี่ยมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้ครับนี่นะฮะซึ่งคะแนนที่เพื่อนๆสะสมได้ตรงนี้นะฮะทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทำการคลิกที่รีวาร์ดตรงที่เมนูนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะครับที่เขาจะให้เราแลกได้นะฮะก็จะมี Steam Wallet นะฮะ PayPal แล้วก็ Bitcoin นั่นเองนะครับแต่ที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับก็แนะนำเป็น PayPal แล้วกันนะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะฮะแล้วก็เราถอนเงินเนี่ยเราก็ได้รับเงินเร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราทำการกดเข้าไปที่ PayPal นี้กันก่อนเลยนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับการแลกคะแนนมาเป็นเงินใน PayPal นะครับก็600คะแนนแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราถอนเงินตอนนี้นะครับเราจะได้รับเงินในช่วงตีหนึ่งที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรากดสั่งถอนเงินไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินไปในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินวันอังคารนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งรายการแล้วกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมมีอยู่ 2,400 คะแนนนะฮะผมขอแลกจำนวน3ดอลลาร์แล้วกันนะฮะ3ดอลลาร์เนี่ยใช้อยู่ที่ 1,800 คะแนนนะครับซึ่ง5ดอลลาร์เนี่ยมันใช้อยู่ 3,000 นะฮะแต่ว่าผมขาดอีก600นะฮะผมก็ขอแลกเป็น3ดอลลาร์แล้วกันนะครับเมื่อเลือกจำนวนเงินที่ต้องการจะแลกเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มที่เขียนว่า Buy Reward ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดไปแล้วนะฮะมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกด Buy Reward ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับเราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับก็กดโอเคไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราทำการแลกคะแนนไปแล้วนะฮะคะแนนมันก็จะถูกหักไปนะครับตามจำนวนคะแนนที่เราแลกออกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเฮ้ยทางแอป Future Point เนี่ยได้ทำการโอนเงินให้กับเราแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกลับมาที่หน้าแรกก่อนนะครับก็คือกดที่เมนูเอิร์นตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรูปกระดิ่งตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะฮะถ้าเกิดว่าทางแอป Future Point นะครับทำการโอนเงินให้กับเราแล้วนะฮะมันจะเขียนว่าแบบนี้ครับนี่เลยนะฮะ reward approved นะฮะลบ600คะแนนหรือว่าลบไปกี่คะแนนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จำนวนเงินของเรานะครับแล้วก็ช่องทางที่เราถอนเงินนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือรายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เงินได้เข้าสู่บัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายการล่าสุดนะฮะที่ผมได้รับเงินจาก Future Point นะฮะนี่เลยนะครับก็รายการนี้นั่นเองนะฮะรายการล่าสุดนี้นะครับก็คือวันที่13พฤศจิกายนนะฮะผมได้รับเงินจาก Future Point นะครับจำนวนเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เป็นรายการเดียวกันนะฮะกับที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปในแอป Future Point นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะครับผมได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ยืนยันเลยแล้วกันนะฮะว่า
แอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับยังจ่ายจริงอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้ได้อยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการดาวน์โหลดแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็จะมีลิงก์อีกลิงก์นึงนะครับที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูวิธีการสมัครแอปฟิวเจอร์พอยต์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปฟิวเจอร์พอยต์มาแล้วนะครับแล้วต้องการวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดไปดูที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ